วิวจาก BTS นะคะอันนี้โรงเรียนสมุทรปราการเห็นไกลๆนู้นจะเป็นหอชมเมืองค่ะมาเที่ยวกันได้นะคะเมืองปากน้ำสมุทรปราการนะคะครึ่มฟ้าครึ่มฝนนะคะตอนนี้ก็เป็นหน้าฝนดูสิฮะสวยดีชมเมืองมุมใกล้ๆเลยนะนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าเที่ยวของสมุทรปราการนะคะปากน้ำหอชมเมืองสถานที่ราชการนะคะสันประกอบเดี๋ยวจะผ่านศาลากาแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะสวยทีเดียวดูสิคะวิวแม่น้ำเจ้าพระยาสวยๆเลยมาเที่ยวกันได้นะคะเย็นๆลงจะโกลเรือใหญ่ๆนะคะเรือเดินสมุทรจะวิ่งผ่านศาลากาสมุทรปราการเรายังคงเห็นทะเลนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัดมหาวงศ์เดี๋ยวจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือโรงเรียนนายเรือดูสิฮะแม่น้ำเจ้าพระยาสวยงามมากตรงนี้ก็เข้าเขตโรงเรียนนายเรือแล้วค่ะสวยงามนะคะ BTS จากปากน้ำวิ่งเข้าเมืองสวยนะคะโรงเรียนในเรือ BTS สีเขียวนะคะจากปากน้ำสมุทรปราการวิ่งเข้ากรุงเทพค่ะสวยเยอะนะคะแล้วก็ไม่แพงล้านกว่าบาทก็ยังมีมาตามทางรถไฟฟ้าเลยค่ะมองไปไกลๆตรงโน้นนะคะจะเห็นสะพานแขวนข้ามฝั่งThank you.
ยู่ที่สถานีสำโรงเลยค่ะคอนโดนี้บรรยากาศในรถไฟฟ้านะคะสถานีสำโรงค่ะอินเตอร์เชนนะคะเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองได้ด้วยจากสถานีสำโรงนะคะเราเดิน Skywalk ไปเที่ยว Imperial World ได้เลยค่ะห้างใหญ่ห้างเก่าแก่แต่ไม่แก่ตามเวลานะคะทันสมัยมากนี่ค่ะใหญ่โตเลยมี Big C ด้วย Imperial World มาเที่ยวกันได้นะคะคนเยอะของเยอะห้างทันสมัยค่ะนี่ก็เป็นย่านสำโรงนะคะจากสถานีสำโรงนะคะก็จะมาถึงแบริ่งนี่ก็มีคอนโดขึ้นใหม่อย่างที่บอกเพื่อนๆว่าคอนโดเยอะคอนโดเยอะมากแล้วไม่แพงค่ะล้านต้นๆและจุดเด่นนะที่เนี่ยคอนโดติดสถานีเยอะเลยหรือไม่ก็เดินนิดเดียวที่บางนานะคะมีคอนโดสวยเหมือนกันแล้วก็จะถึงสี่แยกบางนาซึ่งตอนนี้กำลังจะสร้างห้างใหญ่โตเลยอยู่ตรงสี่แยกเดี๋ยวเราคงได้มาเที่ยวกันอีกเหมือนเดิมนะคะมีคอนโดสวยอยู่ติดสถานีบางนาเลยค่ะสวยมากมีทุกอย่างเลยโคสนะคะสี่แยกบางนาเป็นทางด่วนเข้าไปใจกลางเมืองเลยสะดวกสบายนะคะคอนโดเยอะมากมากเป็นโหลดนะอ่อนโหลดค่ะ
่